ชั่นนะคะเป็นการปลูกป่าในพื้นที่บุกเบิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนในช่วงเวลา50ปีค่ะโดยอาศัยการปลูกหว่านเมล็ดหรืออาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอย่างเช่นปรับปรุงสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์หรือนำสัตว์ที่ช่วยกระจายพันธุ์พืชมาอยู่อาศัยซึ่งวิธีนี้นะคะต่างจากการฟื้นฟูป่าหรือ reforestation ที่เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าหรือยังคงมีต้นไม้เดิมๆหลงเหลืออยู่บ้างค่ะแต่ทั้ง2แบบนะคะก็ล้วนเป็นหนึ่งในหนทางที่เราคาดหวังว่าจะช่วยลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะต้นไม้สามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถือว่าเป็นก๊าซหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกพบว่าต้นไม้สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในใบไม้และเนื้อไม้โดยเนื้อไม้นะคะจะกักเก็บคาร์บอนอยู่ประมาณ 50% ของปริมาณเนื้อไม้ทั้งหมดค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับ STEM วันละคำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ